กลับมาที่สนามมวยคมชลึกอัตกร3นนทบุรีนะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ในการถ่ายทอดสดนะครับคะแนนคู่2นี่ออกมาเสมอกันนะครับแล้วก็3มุม3มุมจากการให้คะแนนของกรรมการนะครับกรรมการพินกรนับพัทลุงให้แดง48น้ำเงิน48สราวุธพรมคงให้แดง49น้ำเงิน48และวรวิทย์เชื้อสุวรรณให้แดง48น้ำเงิน49ก็คู่ต่อไปครับมวยคู่ที่3ครับทางด้านมุมแดงครับเพชรดำเกียรติกิตติพันธ์ครับเจอกับทางด้านเพชรนาลอออขวัญชัยครับ122ต่อ124ครับนักชกมุมแดงต่อให้2ปอนด์ครับเพชรดำเกียรติกิตติพันธ์ครับนักชกวัย19ปีจากสามพรานนครปฐมครับมีคุณเกียงศักดิ์ทันท่าว่าเป็นหัวหน้าคณะครับ55ครั้งครับชนะ45แพ้10ครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยครับชนะน็อกยก4ขาวสนิทเสายิ่งเจริญการช่างครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเอ็กต้าสิทธิ์ป๋าโอทางด้านของเพชรนาล้อมอขวัญชัยนะครับอายุ15ปีนะครับช่อง3หมอแก่งเคราะห์จังหวัดชัยภูมินะครับมีพระอาจารย์ขวัญชัยธรรมโคสโกนะครับมีเทรนเนอร์ก็คือครูต้องชัยภูมิพร้อมล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรผาด่างวอวันทวีมาที่ชัยภูมินะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนโอโรโน่สจเล็กเมืองนนท์มาที่ขอนแก่นเป็นคู่ที่3ครับคู่นี้คู่ที่2นี่ก็เสมอกันไปแบบสนุกหาใจแน่นอนอย่างนี้เจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่ต้องติดตามครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณนะครับให้คะแนน3ท่านมีวิทูลบาพิมายชาญชัยศักดิ์สิริและก็ธินกรนภัทรพันลุงเพชรนาล้อมนี่ซ้อมอยู่ที่บ้านสะแต้นะครับวัดศรีบุญเรืองนะครับอำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ก็เปิดช่องนาว26ติดตามชมกันอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยครับเอาสองคนนะครับพอขวัญชัยอันนี้ชกทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำครับถ้าเป็นสินค้าก็ต้องบอกว่าสินค้าคุณภาพแล้วครับค่ายมวยค่ายนี้ครับออกขวัญชัยยกแรกเข้ามาประลองกำลังกันเลยโดยการขึ้นบนชิงจับแล้วก็หาช่องในการที่จะตีเข่าดูเดือดนี่รับคนละ 5,000 บาทจากยาบำรุงร่างกายใกล้ครูนะครับสจสมคิดมาวงจากกาแฟโพพัทก็เพิ่มเติมให้อีกคนละ 2,000 บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ทางด้านของขมยลึกศึกมวยไทยนะครับมอบรางวัลคู่เอกส่วนแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องก็เตะก้านคอเข่าลอยสกรับรับไป 10,000 บาทจนเข้ฟันหาง 30,000 บาทนะครับแผลแตกนี่เข็มละ500บาทนะครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมายกแรกครับถือว่าออกอาวุธกันแบบอย่างเชิงกันนี่ครับกระแทกหมัดซ้ายก่อนครับทางด้านเพชรนาล้อมมีหมัดต่อยน่ากลัวครับหมัดซ้ายส่วนเพชรดำวงในอีกแล้วครับไล่แขนตีไปเบาๆครับจังหวะไม่ให้อันนี้เสียบแรงหนักหน่อยครับเข่าซ้ายขึ้นคอเลยครับขึ้นคอตีเลยทางด้านมุมน้ำเงินเพชรนาล้อมคือฉันการผ่านมวยนี่มุมแดงดีกว่าครับทางด้านเพชรดำวันนี้ก็เลยต้องต่อให้2ปอนด์ครับเพชรดำมา122เพชรนาล้อมมา124ครับเดี๋ยวดูครับว่า2ปอนด์มีผลมากน้อยแค่ไหนครับดูราคาใกล้เคียงนะครับแตกต่างที่น้ำหนักนะครับ2ปอนด์ดูในครับแหมมวยคู่นี้นี่เรียกว่าวัดพละกำลังกันเร็วเลยนะครับเกียรติกิตติพัฒน์นี่มวยเข่าอยู่แล้วครับอาชีพหลักดูกันแล้วครับว่าน้ำมันของใครจะจุมาเต็มถังมากกว่ากันยกแรกนี่เปิดเกมสู้กันเล่นสงครามเข่ากันนี่ถือว่าพละกำลังนี่ต้องเยอะจริงๆครับนี่ครับบวกหมัดกันเลยครับนี่ยกแรกเท่านั้นครับแต่ว่าใส่กันเจ็บๆแล้วครับมีจังหวะเขี่ยล่างครับเพชรนาล้อมวันนี้เพื่อนร่วมค่ายของเขาแพ้ไปแล้วครับเพชรเดินชนโดนเข่าปลายคางนะครับเพชรเดินชนครับคือเดินชนเข่าครับดูเพชรนาล้อมบ้านครับหมดยกพักแป๊บเดียวครับห
มวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ำเย็นพยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาประกาศนอร่าแชมพูยาขจัดรังแคบรรเทาอาการคันศีรษะโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรานอร่าแชมพูยามีตัวยาคีโทโคนาโซนอร่าแชมพูยาแก้ปัญหาได้ตรงจุดนอร่าแชมพูยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคนชนะศึกมวยไทยเดอะฮีโร่มาสู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นรางวัลผู้ชนะน็อกมูลค่า 3,000 บาทด้วยกันนะครับให้กับภูซานจอชัยวัฒน์นะครับและเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภาเรียนเชิญสอจอไปทูลจันแจ่มเป็นผู้มอบนะครับเอาละครับช่วงนี้กลับไปพิธีกร3ท่านเลยนะครับขอบคุณสจตีนะครับไททูลจันแจ่มนะครับขอบคุณเพิ่มเติมด้วยสำหรับแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับยาทาน้ำขาวไทนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเยลนะครับบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวครับไดเฟลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวเอาละครับยกที่2ครับขยับเดินแล้วครับเพชรนาร้องครับน้ำเงินก็ขึ้นต้นด้วยเพชรทั้ง2คนแล้วครับคนหนึ่งเพชรดำครับมุมแดงเพชรนำหน้าน้ำเงินเพชรนาล้อมครับก็ว่ากันว่ามวยค่ายนี้นี่บู๊ทุกคนครับเป็นมวยประเภทเดินบู๊เดินเปิดเกมชนครับถูกตลาดแล้วครับมวยทรงนี้แฟนมวยนี่ชอบครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะได้ลุ้นถึงยกสุดท้ายครับโปรโมเตอร์ก็อยากจะจัดนะครับมวยทรงนี้ครับแต่ว่าเพชรนาล้อมนี่ยังเดินช้าอยู่ครับเพราะว่าเพชรดำก็รอดักด้วยขวาครับถีบซ้ายไว้แม่รอบวกหมัดเหมือนกันนะครับเพชรนาล้อมตีเข่าขวาเพชรดำอัดซ้ายโต้ตั้งแขนไว้ครับตั้งแขนไว้แทงขวาครับเพชรดำครับเสียบขวาอีกทีนึงครับเพชรนาล้อมโต้ด้วยซ้ายครับเพชรดำไปซ้ายครับซ้ายอีกทีนึงมีเหลี่ยมมาช่วยไม่เสียหลักครับเพชรดำตั้งกำแพงขวางไว้กรรมการวรวิทย์ครับแยกออกมาครับยังระวังตัวแจครับมีแผนในใจแล้วนะครับคู่นี้ว่าจะ เปิดในยกไหนว่ายกนี่บวกหมัดมาใครถึงก่อนครับเพชรดำกางเกงสีแดงครับจะต่อยถึงก่อนเอาไปจับคอคนหนึ่งจับใต้ปีกคนหนึ่งกดเอาไว้ครับก็ทำให้ตีไม่ถนัดครับนี่ตีอย่างนี้ถือว่าตีไม่ถนัดแต่ว่าต้องจับเอาทรงเอาเหลี่ยมแล้วก็หาจังหวะตีให้ได้ดอกสุดท้ายนี่เพชรดำครับเหน็บไปกลางหลังครับก็พยายามจะหาจังหวะแล้วครับหาช่องเข้าทำครับหมัดน้ำเข้าไปเพชรนาล้อมครับเพชรดำก็ไม่ถอยนะนี่ครับวงในก็ชิงกันไล่แขนครับสะบัดศอกซ้ายครับตีเข่าซ้ายเบาๆครับตีกันยากนะครับตอนนี้คือยังแกร่งอยู่ทั้งคู่ครับต้องเลาะหาทรงหาจังหวะให้ได้ครับก็ได้จังหวะเดี๋ยวหนักๆแรงๆจะตามมาเอ้านะเขายัดไส้ลูกหนักเริ่มแรงแล้วก็เพชรดำขวางและเสียบขวางและเสียบโอ้โหก็ชิงความไวใช้ความไวโดนไป3ดอก3เม็ดเลยครับทางด้านเพชรนาล้อมโดนดอกชุดนี้นี่มองหาพี่เลี้ยงเลยครับเอาละครับหล่นเลยครับอาการไม่ดีตั้งแต่โดนขวางแทงแล้วครับทางด้านเพชรนาล้อมเพชรดำเลยแอครอเลยครับคือรออยู่แล้วครับมาต่อยขวาตรงเพชรนาล้อมหงายท้องครับไม่ลุกแล้วครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณนะครับหันไปชูมือที่เพชรดำเกียรติกิติพันธ์นะครับเป็นฝ่ายเทนเกอร์น็อกเอาท์และด้านของเพชรนาล้อมไปในยกที่2เท่านั้นเองครับเรียกว่าไปไวมาไวเลยนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตสุดท้ายนะครับนี่ครับ
หมัดขวาตรงนะครับก่อนหน้านั้นนี่โดนนวดด้วยเข่าครับจังหวะขวางแทงแล้วก็มีขวาตรงปิดท้ายครับครับนี่ฮะจะไม่เอาตั้งแต่เข่าไปก่อนแล้วครับจังหวะถามเลยลูกศอก